นับสนุนโดยหลินจือโกะกลับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของสุขภาพดีวิถีไทยจีนค่ะย้ำอีกครั้งนะคะช่องทางในการติดตามรับชมจาน PSI Big 4หมายเลข123ค่ะจาน GMMZ หมายเลข58รวมถึงเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศและรับชมผ่านทางแอปของ PSI AAS Play 2ID และ Lux TV ค่ะชมรายการย้อนหลังผ่าน YouTube ชมรายการสดผ่านทาง Facebook Live ไทย CCTV นะคะแล้วก็ตอนนี้เราเปิดสายสดไว้พร้อมแล้วนะคะให้คุณผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามาปรึกษาหรือว่าฝากคำถามเอาไว้ได้ค่ะ02-102-6116ค่ะระหว่างรอสายนะคะพูดคุยกับคุณหมอวัดกันต่อเกี่ยวกับโรคเกาต์เทียมค่ะคือโรคนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงผู้ชายเท่าๆกันอันนี้เสมอภาคแล้วไม่มีเสมอภาคแต่ว่ามันเป็นเกี่ยวกับอายุมากกว่ายิ่งอายุมากพบคือคนสูงอายุจะพบเยอะใช่ไหมคะแล้วต่อไปคนไทยจะเป็นมากขึ้นเพราะว่าคนไทยก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วอัตราที่มันจะขยับลงมาในคนหนุ่มสาวมีเยอะไหมคะก็อยู่ที่ไม่ใช้งานมันมากนะฮะก็คนที่ต่ำกว่าอายุ65-75เนี่ยประมาณ 10-15% แต่คนที่อายุ85ขึ้นไปเราพบถึง 30-50% เป็นโรคนี้นั้นเกี่ยวข้องกับอายุโดยตรงเลยนะโดยตรงค่ะอันนี้หลายๆโรคที่แบบว่าเราไม่สามารถที่จะป้องกันได้คือไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้แต่อาจจะป้องกันได้ถ้าเรามีองค์ความรู้ต้องถูกทางด้วยนะคะต้องถูกทางด้วยใช่เช่นพวกโรคข้อต่างๆเนี่ยถ้าเป็นคนหนุ่มสาวหรือว่าเป็นคนที่สามารถทรงตัวได้ดีเนี่ยเราจะให้เดินถอยหลังฝึกเดินถอยหลังนะเดินถอยหลังมันจะทรงตัวยากกว่าใช่ครับเพราะว่าสายตาเรามองไม่เห็นด้วยเราไม่มีตาหลังใช่ดังนั้นเวลาผมแนะนำคนหนุ่มสาวเนี่ยผมแนะนำแต่ถ้าคนอายุมากเนี่ยผมไม่แนะนำเพราะว่าถ้าล้มละกระดูกหักเนี่ยก็มาโทษว่าเนี่ยหมอเป็นคนบอกให้ทำแบบนี้นะเวลาเราแนะนำอะไรเนี่ยเราต้องดูคนด้วยนะครับเราบอกว่าปวดหลังปวดข้อเข่าเหรอไปเดินถอยหลังแบบเหมือนหุ่นยนต์เนี่ยเดินถอยหลังเนี่ยนะแต่หาพื้นเรียบๆเดิน มันจะรีเวิร์สกลับจะไม่ปวดน้อยลงคือเราพยายามหาอะไรที่ไม่ใช้ยาถ้าเป็นไปได้ไม่ใช้ยาแม้แต่ยาสมุนไพรแม้แต่ยาสมุนไพรนะครับโรคปวดข้อบางอย่างโรคปวดข้อบางอย่างเนี่ยเราให้ใช้ทรายหรือว่าเกลือไปคั่วแล้วใส่ถุงแล้วก็มาเป็นลูกประคบอุ่นๆนะคะอุ่นๆเห็นไหมอย่างเงี้ยเราพยายามที่ให้ไม่ใช้ยาค่ะหรือเป็นน้ำร้อนก็ได้ใช่ไหมใช่เป็นน้ำร้อนถุงน้ำร้อนก็ได้ค่ะเอาละค่ะตอนนี้มีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามาหนึ่งสายแล้วนะคะสวัสดีคุณจันค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณจันเชิญค่ะคือปวดตามตัวไม่ใช่ข้อนะคะเล่นตามแขนเลยนะคะมันวิ่งตามแขนแล้วบางทีมันก็จะจืดขึ้นแล้วเหมือนกับคนเอามีดแหลมเสียบเรามาแล้วก็ดึงเราออกนะคะแล้วก็ตามขาแต่ไม่ข้อค่ะอันนี้มันเป็นเกาไหมคะส่วนใหญ่เนี่ยมันมีต้องดูอายุด้วยนะฮะมันมีโรคเส้นปลายประสาทเนาะบางคนบอกปวดจืดเหมือนกับมีอะไรแทงถ้าเป็นคนโบราณก็บอกว่าโดนใครนะเจ็บของเลยอะไรเล่นของเนาะแต่ว่าเราพบว่าเส้นประสาทอายุเท่าไหร่แล้วคะ58ค่ะอันนี้เป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะเป็นมาตั้งแต่เนอะค่อนข้างจะแปลกเนาะค่อนข้างจะแปลกแล้วก็รักษายังไงอยู่ไหมครับอะไรรักษายังไงอยู่ไหมครับคือเคยไปหาหมอแผนสมัยใหม่นะคะแล้วก็บอกว่ากลัวว่าจะเป็นโรคพุ่งพวงให้ไปเช็คเลือดทุกปีครับแต่ก็เช็คมาหลายปีก็ยังไม่เป็นคือมันติดปิดแต่ก็ยังไม่เป็นค่ะมันก็มันน่าจะมีส่วนนะมันเป็นกลไกของร่างกายที่มันตอบสนองต่อตัวเองไม่ดีออกกำลังกายร่างอะไรบ้างหรือเปล่าครับออกค่ะวิ่งค่ะวิ่งเยอะไหมครับสามกิโลก็ไม่น้อยเนาะขนาดอายุขนาดนี้สามกิโลไม่น้อยแล้วเวลาวิ่งสังเกตไหมว่ามันดีขึ้นคือแล้วอีกอย่างคือพอฝนจะมาอย่างเงี้ยสมมติฝนจะมากลางคืนเอาแล้วบ่ายๆจะปวดมากแล้วเหมือนกับมันจะปวดมากแล้วก็อ้าวสักเย็นๆค่ำๆฝนมาแล้วคืออย่างนี้นะคือถ้าเป็นแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเขาคงไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องอุตุหรืออะไรเนี่ยแต่ถ้าเป็นแพทย์จีนเนี่ยเราพูดถึงความชื้นความเย็นความชื้นความชื้นนะนั้นความชื้นแบบนี้เนี่ยมีวิธีหนึ่งคือให้กินลูกเดือยแต่ห้ามกินทุกวันเพื่อขับความชื้นนะกินลูกเดือยให้กินวันเว้นวันลักษณะกินก็คือเอาไปต้มให้เปื่อยกินตอนเช้าก็ได้วันละประมาณถ้วยข้าวต้มไม่ต้องเยอะนะเพราะลูกเดือยเนี่ยมันจะมีขับปัสสาวะ
ถ้ากินเยอะเกินไปมันจะขับปัสสาวะทำให้แคลเซียมหลุดไปด้วยให้กินวันเว้นวันประมาณหนึ่งถ้วยข้าวต้มดูสักอาทิตย์สองอาทิตย์หนึ่งดูซิว่าเป็นไปได้ไหมว่ามันจะดีขึ้นเพราะว่าถ้าเป็นแพทย์จริงก็เกิดจากความชื้นลองขับชื้นดูหน่อยนะแต่ถ้าเป็นแพทย์ปัจจุบันก็อาจจะเป็นพวกปลายประสาทแต่ว่าเป็นมาตั้งแต่เด็กนี่เป็นเรื่องนี้นานมากเลยนะคะนะครับครับเอาใจช่วยนะครับนะจ้าแต่ว่าเป็นตั้งแต่10กว่าขวบตอนนี้58แล้วนะคะนี่เป็นมาทั้งชีวิตเลยใช่ค่ะไม่รู้ทนได้ยังไงเนาะแต่ว่าบางทีอาการปวดแบบนี้มันขึ้นขึ้นลงๆไงหมอตรวจหาไม่เจอเดี๋ยวเป็นมากเป็นน้อยเราเหมือนกับว่าอยู่ด้วยความเคยชินเนาะเวลาคุยกับคนไข้บอกว่าเกี่ยวข้องกับความชื้นอากาศด้วยฝนจะตกใช่ไหมความชื้นมีความกดอากาศเป็นเรื่องของภูมิคุ้มกันในร่างกายไหมคุณหมอคะถ้ายังตรวจไม่พบไงว่ามันปิ่มๆใช่ไหมไม่ใช่โรคภูมิพวงเนาะแต่ว่าพอความชื้นมาเนี่ยมันก็เริ่มเป็นการไหลเวียนของเลือดไม่สะดวกแต่ก็ข้อดีของพี่เขานะที่ไปวิ่งเพื่อให้เลือดมันไหลเวียนสะดวกอันนี้เป็นข้อดีอันนี้ก็ถือว่าดีนะคะออกกำลังกายด้วยนะคะลองดูต้มลูกเดือยทานเหมือนที่คุณหมอบอกนะคะสักพักหนึ่งนะสักพักค่ะไปดูคำถามในแฟนเพจ Facebook ไทย CCTV ที่คุณผู้ชมทางบ้านฝากไว้บ้างค่ะคำถามแรกถามว่าโรคเกาต์เทียมถ้ารักษาหายแล้วกลับมาเป็นได้อีกไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่รู้สาเหตุนะบางกลุ่มอาการเนี่ยถ้ามันไม่ปวดเนี่ยไม่ต้องไปรักษาค่ะนะเราไม่รู้สาเหตุนะครับค่ะตอนนี้มีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามาอีกหนึ่งสายแล้วค่ะทักทายคุณณัฐพรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอยากจะขอถามท่านคุณหมอหน่อยค่ะครับเชิญเลยครับคุณหมอคะครับดิฉันอายุ68ครับตอนนี้ก็เป็นเบาหวานด้วยก็ความดันด้วยครับแล้วก็มีอาการมือชาเท้าชาบางวันก็รู้สึกจะมีอาการจี๊ดจี๊ดที่ตรงขาค่ะตรงแถวกระตุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับแต่อยากจะทราบว่าแล้วก็ปวดข้อด้วยค่ะข้อนิ้วก็ข้อนิ้วเปลี่ยนรูปไหมยังไม่เปลี่ยนค่ะยังไม่เปลี่ยนนะมันรู้สึกว่าจะมีครับผมส่วนมือเท้าชาเนี่ยมันน่าจะเกิดจากปลายประสาทแบบแผนปัจจุบันท่านบอกนะว่าปลายประสาททำให้มือเท้าชาได้จากเบาหวานนะจากเบาหวานนะครับส่วนข้อนิ้วเนี่ยแนะนำว่าให้หาน้ำมาสองขันขันหนึ่งน้ำอุ่นขันหนึ่งน้ำปกติเนี่ยให้แช่น้ำอุ่นก่อนแล้วก็แช่น้ำอุณหภูมิปกติอะไรนะครับอุ่นแบบพอเอามือลงได้อะนะเพราะว่าผิวหนังของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่อย่าให้ลวกนะครับอย่าร้อนเกินอย่าร้อนเกินรอเอามือแตะๆดูว่าได้ไหมก็แช่สักพักหนึ่งนะแล้วก็ย้ายมือมานะครับทำแบบนี้สักพักหนึ่งดูซิว่าเลือดไหลเวียนดีขึ้นไหมจะทั้งมือทั้งเท้าทำแบบนี้ได้ลองดูนะแบบไม่ใช้ยาลองดูสักพักหนึ่งนะครับครับผมแล้วก็มีอาการหลังเสื้อขาดที่ก็เป็นพวกกันกระดูกทับเส้นเนี่ยมันจะมีอาการร้าวลงสะโพกลงไปถึงขาใช่ค่ะครับแรงเดินค่ะอันนั้นอาจจะเป็นโรคกระดูกทับเส้นเนาะนะครับอันนี้ต้องไปพบแพทย์เลยค่ะถ้าทำได้เนี่ยถ้าหาตัวประคบลูกประคบได้ก็ประคบดูนะครับถ้าอยากจะลองทำเองเอาเกลือมาคั่วแล้วก็ใส่ถุงแล้วประคบแต่ว่าต้องมีผ้ารองที่ผิวหนังชั้นนึงก่อนแล้วต้องให้คนอื่นประคบให้นะครับดูซิว่าเป็นยังไงนะเอาเกลือเม็ดใหญ่ก็ได้มาคั่วให้มันร้อนใส่ในถุงผ้านะครับแล้วลองประคบดูนะครับวิธีประคบต้องให้คนอื่นแล้วก็เอาผ้าบางๆรองลงผิวหนังแล้วก็ให้สัมผัสดูก่อนว่ามันไม่ร้อนเกินไปแล้วก็ไล่ไปตามเส้นที่ปวดไปจนถึงขาลองดูสักพักหนึ่งนะครับแล้วเป็นพวกยาน้ำมันที่ได้ครับน้ำมันที่ใช้ได้ไหมได้ครับได้ครับนะใช้ได้ครับครับผมได้ครับแล้วนั่นจะทำยังไงถึงแค่ปวดแค่อะไรเนี่ยได้ค่ะได้อะไรนะครับเสียงไม่ขาดยาพวกเนี้ยอยากให้ท่านหมอแนะนำไม่ขาดยาจะกินยาอะไรดีคือส่วนใหญ่คนไทยชอบกินยาเนาะอันนี้คุณหมอแนะนำอยากจะให้ลองร้อนดูก่อนลองประคบดูก่อนนะเพราะว่ายาเนี่ยยาแก้ปวดหาซื้อที่ไหนก็มีนะครับแล้วมันก็แก้ปวดชั่วคราวลองเปลี่ยนวิธีที่ไม่กินดูสิคนนะครับครับผมครับ
ค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะอย่างที่คุณหมอบอกว่าเราอยากจะเน้นในเรื่องของการรักษาด้วยตัวเองแล้วก็มีอะไรที่มาช่วยแต่ว่าจะไม่ใช้ยาอันนี้ถ้าเกิดมันหายได้ก็ถือว่าเพราะยาเนี่ยมันก็เป็นชั่วคราวนะยาเขาเรียกว่าเป็นการระงับอาการมากกว่านะคะหมอว่าไหมคะเพราะว่าคนไทยชอบกินยามากก็คือแล้วทำให้เป็นอะไรก็นึกถึงยาไปก่อนทำไมไม่มียากินเลยไม่สบายกินยาอะไรดีนะคะคำนี้ต้องพยายามแก้นะว่าใช้อย่างอื่นแทนยาได้ไหมค่ะเนาะบางทีมีตัวช่วยอย่างอื่นนะคะที่จะใช้ทานยาสุดท้ายนี้คุณหมอมีอะไรอยากจะฝากคุณผู้ชมทางบ้านไหมคะเกี่ยวกับโรคเกาต์เทียมค่ะคือเกาต์เทียมเนี่ยอยากจะบอกให้รู้ว่าบางคนพอหมอบอกว่าเกาต์เทียมแล้วก็จบเพราะคนไข้ไปถึงข้อเท้าบวมหรืออะไรบวมแล้วหมอก็ตรวจเช็คแล้วบอกว่าคนร่วมเป็นโรคเกาต์เทียมแล้วก็จบแค่ตรงนั้นบางคนก็ได้กินยาบางคนก็ไม่ได้กินยาแต่สรุปก็คือถ้ามันไม่ปวดจนมากมายก็ไม่ต้องกินยามันเป็นโรคที่มันเป็นเองหายเองนะมันเป็นเกิดจากเรามีอะไรตัวช่วยนิดๆหน่อยๆไหมคะที่จะพอบรรเทาได้บ้างการประคบอะไรแบบนี้ได้การประคบถ้าชอบประคบร้อนก็ประคบบางคนก็ชอบประคบเย็นนะค่ะเราดูซิวันไหนเราชอบอันนั้นก็อันไหนที่มันจะบรรเทาอาการปวดของเราลงได้ใช่ไหมคะจำเป็นจะต้องร้อนสลับเย็นไหมคะหรือว่าร้อนอย่างเดียวหรือว่าเย็นอย่างเดียวคือถ้าร้อนสลับเย็นมันก็ดีตรงแง่ที่ว่าเลือดมันไหลเวียนเลือดมีการไปกระตุ้นมันนะคะพอเจอร้อนมันก็ขยายเลือดขยายตัวพอเจอเย็นเลือดหดตัวขยายตัวหดตัวทำให้เลือดมันผ่านจุดนั้นไปได้ค่ะลองวิธีการของการประคบดูก็ช่วยได้นะคะวันนี้หมดเวลาของสุขภาพดีวิถีไทยจีนแล้วค่ะท้ายนี้ย้ำอีกครั้งนะคะช่องทางในการรับชมค่ะจาน PSI Big 4หมายเลข123ค่ะจาน GMMZ หมายเลข58รวมถึงเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศและรับชมผ่านทางแอปของ PSI AS Play to ID และ Lux TV ค่ะชมรายการย้อนหลังผ่าน YouTube ชมรายการสดผ่านทาง Facebook Live Thai CCTV นะคะโทรศัพท์เข้ามาฝากคำถามเอาไว้ได้ที่021026116และท้ายนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยค่ะลิ้นจือโกเห็ดลิ้นจือแดงสกัดเพื่อสุขภาพนะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่020300033ค่ะและรายการต่อไปติดตามรับชมศึกชิงเจ้าสังเวียนค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอวัดค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในคราวหน้านะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ